สนับสนุนโดย Only Camry ยากที่ใครจะตามทัน Olympus City Garden จาก Global Top Group It had to be you Wonderful youIt had to be you. It had to be you. ยากที่ใครจะตามทัน Only Camry. สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Hot Property และดิฉันจิรพิญญาปิติมนารีซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติเป็นพิธีกรรับเชิญนะคะและคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ Hot Property ได้ทางช่อง Money Channel ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารวันพฤหัสบดีและวันเสาร์ค่ะและสำหรับวันนี้มีอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะกิ๊กก็พาคุณผู้ชมทุกท่านมาอยู่ที่นี่แล้วค่ะห้องอาหารเบนิฮาน่าเดอะเจแปนิสสเต็กเฮาส์นั่นเองนะคะซึ่งจะบอกว่าบรรยากาศที่นี่ดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบรรยากาศข้างในที่อบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของอาหารค่ะและข้างๆกันนี้นะคะก็ไม่ใช่ใครอื่นเลยค่ะเป็นคุณเชฟสุดหล่อของเรานะคะสวัสดีค่ะครับรบกวนคุณเชฟแนะนำตัวนิดหนึ่งได้ไหมคะได้ครับผมเชฟมนตรีครับเรียกสั้นๆว่าเชฟน้องครับเป็นเชฟประจำห้องอาหารเบนิฮาน่าครับวันนี้นะคะแค่เห็นตรงนี้นี่ได้ข่าวว่าเป็นแค่น้ำจิ้มใช่ไหมคะใช่ครับแหมแต่ถ้าน้ำจิ้มจะหน้าตาน่าทานขนาดนี้เนี่ยนะคะคือเรียกน้ำย่อยได้ดีมากเอาเป็นว่าก่อนอื่นเลยขอให้เชฟน้องรบกวนช่วยแนะนำกันหน่อยละกันนะคะว่ามีเมนูอะไรบ้างจานแรกนะครับเป็นอลาสก้ากิงแคปแบ็คเปเปอร์ครับค่ะก็คือผัดพริกไทยดำครับอ๋อนะคะคือปูอลาสก้าตัวใหญ่ๆเนี่ยนะคะเอามาผัดกับพริกไทยดำใช่ครับโอ้โหหน้าตาน่าทานมากเลยนะคะไปที่จานต่อไปกันบ้างจริงแล้วตัวนี้คือแซนด์วิชค่ะแซนด์วิชในลักษณะของซูชิครับเราอยากจะทำให้มีเอกลักษณ์ของเราเราเลยทำแบบนี้ครับรู้สึกว่ามันจะดูแฟนตาซีมากๆเลยไม่ใช่เฉพาะสีสันเท่านั้นครับรสชาติก็อร่อยด้วยนะครับแค่เห็นหน้าตาอย่างนี้เราก็หิวกันแล้วค่ะโอเคเราไปที่ถ้วยต่อไปตัวนี้ซุปตัวนี้จะมาพร้อมกับเซตที่เป็นกับเมนคอร์สของเราครับแสดงว่าเราก็ต้องอดใจรอนะคะให้เชฟน้องเนี่ยได้ทำเมนูที่เป็นเมนให้เราได้ทานกันใช่ครับกิตติศัพท์นะคะมีคนขนานนามให้เลยว่าเป็นอีเตอร์เทนเมนต์ค่ะใช่ครับใช่ไหมคะคือนอกจากจะได้ทานอาหารที่รสชาติอร่อยแล้วยังจะได้ชมนะคะฝีมือการทำอาหารของเชฟน้องนะคะที่ตระการตามากๆเลยก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราต้องรอดูกันนะคะว่าฝีมือของเชฟน้องเนี่ยจะขนาดไหนนะคะแต่เชื่อได้เลยว่าจะต้องแบบว่าน่าตื่นตาตื่นใจแน่นอนครับนะเรามาเริ่มเมนคอร์สกันเลยนะครับค่ะได้ค่ะตามระเบียบเราก็ต้องมีการต้อนรับลูกค้าด้วยการเบ้าครับอย่างนี้ครับค่ะท่าสวยมากเลยสวยมากครับก่อนอื่นเราจะมีโชว์ไฟให้ดูก่อนอันนี้คือทำให้แขกทุกคนเลยใช่ไหมใช่ครับทุกโต๊ะเลยครับท่านไหนที่มาเราให้ทำให้ทุกโต๊ะเลยอุ้ยพร้อมไหมครับพร้อมรับไฟครับเมื่อกี้นี่นะคะไฟนี่ลุกสวยมากเลยนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ชอบของลูกค้าที่มาที่นี่ครับค่ะเราจะเริ่มด้วยแอปเปิลไทเซอร์ก่อนเลยนะครับก่อนที่ชอบเมนครับร้อนแล้วครับค่อยๆทานครับนี่เรามาทานกันเลยค่ะสำหรับนี่เลยกุ้งแอปใช่ไหมคะคุณเชฟใช่ครับอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นได้กลิ่นที่แบบขึ้นจมูกเลยอ่ะและมาถึงเมนูต่อไปนะคะที่เรียกได้ว่าสำคัญและขาดไม่ได้เลยขายดีมากๆทุกคนมาต้องสั่งใช่ไหมคะคุณเชฟใช่ครับอันนี้คือเมนูอะไรคะอันนี้จะเป็นเมนูเนื้อตัวนี้จะมีชื่อว่าฮิดะวากิวค
ค่ะเป็นเนื้อเกรด5ครับรู้จักลายมาร์เบิ้ลนี่ครับมันไขมันแทรกซึมอยู่ในเนื้อใช่ใช่คือลายเขาจะสวยมากคือเป็นแบบลายหินอ่อนเลยอ่ะใช่ครับสวยมากค่ะเป็นเนื้อฮิดะใช่ไหมคะใช่ฮิดะครับมาจากญี่ปุ่นเลยครับได้ค่ะงั้นต้องรอดูเลยนะคะว่าจะหอมจะอร่อยมากแค่ไหนรอดูอย่างเดียวนะครับต้องรอชิมด้วยครับได้ค่ะกลิ่นเขาฟุ้งไปทั่วห้องเลยเนาะใช่ครับแบบเป็นกลิ่นอโรมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับหอมมากเลยอ่ะสกู๊ปจะหอมมากกว่านี้ครับถ้าได้ก็ได้เข้าไปในปากแล้วอันนั้นแน่นอนนะคะ อันนี้เป็นเนยกระเทียมครับค่ะเพิ่มความหอมหรือเปล่าใช่ครับได้แล้วครับไม่อยากจะพลาดเลยทีเดียวเชียวเป็นเห็ดด้วยครับทานคู่กับเนื้อจะเข้ากันมากเลยครับได้ค่ะแต่ก่อนทานเผาเลยครับมันร้อนครับ แล้วเราก็ได้มาแล้วนะคะสำหรับเนื้อฮิดะนั่นเองนะคะที่เรียกได้ว่าแค่กลิ่นนี่นะคะก็หอมแบบอโรมาอบอวลไปทั่วห้องเลยค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะคือเนื้อนิ่มแบบนิ่มละลายในปากเลยนะคะที่สำคัญคือหอมมากๆด้วยนะคะไม่รู้จะสรรหาคำพูดอะไรมาบอกเลยนะคะจริงๆคือเนื้อตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเกรดพรีเมียมนะคะที่เอามาจากเนื้อวัวที่ได้รับการได้ชนะนะคะในการแข่งขันด้วยและที่สำคัญคือเนื้อนิ่มมีกลิ่นหอมละลายในปากนะคะแล้วก็กลิ่นหอมอันนี้คือโชยไปทั่วห้องแล้วเป็นกลิ่นหอมแบบอโรมาด้วยคืออันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะคะไม่ลองไม่รู้พลาดไม่ได้แน่ๆเลยนะคะอันนี้เห็นไหมดอกก็ได้นะครับนี่เห็นไหมปั๊บใส่หมวกก็ได้ครับปุ๊บเก่งค่ะเก่งมากเลยเป็นไงบ้างครับอร่อยมากค่ะและที่สำคัญคืออร่อยทุกจานเลยครับแน่นอนนะคะของมันแน่เลยหลังจากที่ได้ชิมแล้วเนี่ยคือปฏิเสธไม่ได้เลยทุกจานอร่อยหมดทุกจานเลยหลังจากที่เราได้รับประทานอาหารไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องมาต่อกันที่นี่เลยค่ะพลาดไม่ได้กับของหวานซึ่งจานนี้เห็นสีสันหน้าตาน่าทานแบบนี้ก็ต้องลองดูนะคะสำหรับบานาน่าเทมปุระนั่นเองค่ะตัวเนื้อของเขาเนี่ยนะคะก็จะมีไอศกรีมใช่ไหมคะที่โรยด้วยเม็ดแอลมอนด์รวมไปถึงอันนี้เป็นกล้วยนะคะกล้วยทอดซึ่งจะบอกว่ามันมีความร้อนผสมกับความเย็นของไอศกรีมที่พอตักเข้าปากปุ๊บมันฟินมากแล้วมันก็หอมอร่อยมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่เรียกได้ว่าเด็ดมากๆต้องลองเหมือนกันค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะหลังจากที่เราได้ทานอาหารอร่อยๆกันไปแล้วนะคะต้องขอบคุณเชฟน้องมากจริงๆค่ะที่สร้างสรรค์นะคะอาหารอร่อยๆให้ได้ทานกันรวมไปถึงโชว์ฝีมือที่เรียกได้ว่าสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้เราได้ดูกันด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากครับอาวานี่เอเทรียมกรุงเทพโรงแรมหรูใจกลางกรุงเทพเพียง500เมตรจากสี่แยกอโศกโดดเด่นด้วยห้องอาหารชื่อดัง Benihana Japanese Steakhouse ที่มีมากกว่า100สาขาทั่วโลกและสาขาที่3ในประเทศไทยที่โรงแรมอาวานี่เอเทรียมกรุงเทพเพลิดเพลินเร้าใจกับลีลาการปรุงอาหารอันพิถีพิถันตระการตาแบบเชปัญญากิหั่นปิ้งย่างเสิร์ฟกันสดๆถึงที่โต๊ะมากด้วยรสชาติหลากหลายทั้งซาชิมิซูชิซีฟู้ดและเนื้อฮิดะวากิวส่งตรงจากญี่ปุ่นเชิญสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษเทปัญญากิต้นตำรับจากญี่ปุ่นได้ที่ Benihana Japanese Steakhouse ชั้น2โรงแรมอาวานี่เอเทรียมกรุงเทพทุกวันสำรองโต๊ะได้ที่โทร02-718-2000ผมเชื่อว่าการลงทุนในทำเลที่ดีสักแห่งเป็นการออมที่ดีที่สุดครับหายากนะครับทำเลที่อยู่ใจกลางเมืองแต่ก็มีบรรยากาศแบบคลาสสิกเห็นแม่น้ำติดรถไฟฟ้าใกล้ทางด่วนครบตอนแรกตั้งใจว่าจะซื้อมาลงทุนครับแต่พอดีว่าใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เยอะกว่าอยู่ที่บ้านซะอีกสรุปเลยต้องซื้อเพิ่มอีกห้องเลยครับรีทึมสาธรการลงทุนที่ใครก็ทำได้23
23-24 เมษายนนี้พบห้องหลุดดาววิวสวยพร้อมอยู่ฟรีเฟอร์นิเจอร์และค่าใช้จ่ายวันโอนราคาสุดพิเศษเริ่ม 120,000 บาทต่อตารางเมตรเพียง20ยูนิตเท่านั้นWonderful you, it had to be you. It had to be you. ยากที่ใครจะตามทัน Only Camry. Hot Property HighlightSands Luxury High-Rise Condominium พระตำหนักซอย5ริมหาดยินยองพัทยา Sands พระตำหนักตั้งอยู่บนเนื้อที่2ไร่67ตารางวา27ชั้น284ยูนิตถูกห้องออกแบบทันสมัยสไตล์โมเดิร์นคอนเทมพอรารีเปิดรับทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวพัทยาพิถีพิถันในการเลือกใช้วัสดุตกแต่งเกรดพรีเมียมอย่างลงตัวมีห้องให้เลือกทั้งแบบสตูดิโอ1ห้องนอนและ2ห้องนอนแซนส์พระตำหนักซอย5พัทยาอยู่ระหว่างหาดจอมเทียนและพัทยาใต้ใกล้ศูนย์การค้าร้านอาหารและแหล่งบันเทิงมากมายเชิญแวะชมเซลส์แกลเลอรี่ของแซนส์พระตำหนักซอย5ได้ทุกวันห้องมีเหลือไม่มากแล้วสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร038-250-109 099-005-4294 092-484-6262 หรือwww.sandspattaya.com Global Top Group ขอเสนอ Olympus City Garden คอนโดมิเนียมหรูสไตล์ยุโรปคลาสสิกใจกลางเมืองพัทยาซอยกอไผ่พัทยาสาย3ตัดกับแยกพัทยาใต้ Olympus City Garden Truly a new way of life คอนโดมิเนียมหรู8ชั้น6อาคารพร้อม Commercial Area กว่า60ยูนิตตกแต่งอย่างลงตัวให้ความรู้สึกหรูหราทันสมัยโดดเด่นด้วยฟาซิลิตี้มากมายทุกยูนิตเปิดรับทัศนียภาพอันงดงามของสระว่ายน้ำถึง5สระสวนหลากหลายสไตล์พร้อมทั้งสกายจิมทุกยูนิตตอบสนองไลฟ์สไตล์และคุณภาพที่ดีของคนเมือง Olympus City Garden มีบริการบริหารห้องพักหลังการขาย Olympus City Garden อีกหนึ่งโครงการคุณภาพจาก Global Top Group เปิดจองแล้ววันนี้โปรโมชั่นพิเศษรับเฟอร์นิเจอร์แพ็คเกจทันทีที่จองซื้อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร038-251-586 090-741-7417 Global Top Group ขอเสนอ City Garden Tropicana คอนโดมิเนียมหรูรีสอร์ทสไตล์ย่านวงอมาตย์ไฮเอ็นของพัทยาแวดล้อมด้วยศูนย์การค้าร้านอาหารโรงแรม5ดาวแหล่งบันเทิงมากมาย City Garden Tropicana Let every day be your relaxation คอนโดมิเนียมหรูรีสอร์ทสไตล์8ชั้น1อาคารเพียง188ยูนิตหรูหราทันสมัยพรั่งพร้อมด้วยฟาซิลิตี้ครบครันทุกยูนิตเปิดรับทัศนียภาพจากสระว่ายน้ำถึง3สระรอบโครงการทุกยูนิตเปิดรับอากาศบริสุทธิ์จากพื้นที่สีเขียว City Garden Tropicana มีบริการบริหารห้องพักหลังการขาย City Garden Tropicana อีกหนึ่งโครงการคุณภาพจาก Global Top Group เปิดจองแล้ววันนี้และโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเฟอร์นิเจอร์แพ็คเกจทันทีที่จองซื้อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร038-251-586 090-741-7417ผมเชื่อว่าการลงทุนในทำเลที่ดีสักแห่งเป็นการออมที่ดีที่สุดครับหายากนะครับทำเลที่อยู่ใจกลางเมืองแต่ก็มีบรรยากาศแบบคลาสสิกเห็นแม่น้ำติดรถไฟฟ้าใกล้ทางด่วนครบตอนแรกตั้งใจว่าจะซื้อมาลงทุนครับแต่พอดีว่าใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เยอะกว่าอยู่ที่บ้านซะอีกสรุปเลยต้องซื้อเพิ่มอีกห้องเลยครับรีทึมสาธรการลงทุนที่ใครก็ทำได้ 23-24 เมษายนนี้พบห้องหลุดดาววิวสวยพร้อมอยู่ฟรีเฟอร์นิเจอร์และค่าใช้จ่ายวันโอนราคาสุดพิเศษเริ่ม 120,000 บาทต่อตารางเมตรเพียง20ยูนิตเท่านั้นWonderful you, it had to be you. It
had to be you. ยากที่ใครจะตามทัน Only Camry.และสำหรับวันนี้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกวันอังคารวันพฤหัสบดีและวันเสาร์นะคะพร้อมกับเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ